ช่วง Feel Good มาร่วมแบ่งปันเรื่องดีๆที่จะทำให้เรายิ้มไปด้วยกันโอเคมาเอาก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะไปเอาก่อนเลยหมายถึงว่าก่อนที่จะไปดูคลิป Feel Good กันอ๋อโอเคเรามีงานดนตรีมาประชาสัมพันธ์กันนะครับใครบอกว่าช่วงนี้น่าขึ้นเหนือขึ้นไม่ได้แล้วกันเริ่มไม่เย็นแล้วใช่ไหมลองไปฟังเพลงดูนะครับงานนี้เลยนะครับผมกับ Jive Garden 8หรือ Jive Garden ครั้งที่8นั่นเองนะครับDisco. เนื่องจากวอร์มอัพคาเฟ่นะครับเชียงใหม่เนี่ยขอเชิญคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปที่Jive Garden 8นะครับในวันเสาร์ที่18มกราคมนี้นะครับบริเวณริมแม่น้ำปายลานด้านข้างบุระลำปายรีสอร์ทนะครับอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเอง okay. ซึ่งในงานเนี่ยมันจะเป็นงานเทศกาลดนตรีที่มี4เวทีด้วยกันแล้วก็พบกับความสนุกของทั้ง29ศิลปินใช่มาดูดีกว่าว่าเรามีกี่เวทีและมีอะไรบ้างหนึ่งจากเวทีหลักเมนสเตจเลยก็จะมีสิงโตนำโชคนี่ใครชอบคนนี้เขา ETC สิงโตนำโชคนี่ร้องสดดีมากเอ้ยเสียงเขาพอมากนะเสียงในเทปกับของจริงคือเหมือนกันเป๊ะไม่ต่างคุณภาพจริงๆนะครับโอเคเขาก็เลยนั่นแหละจริงอันนี้เราเห็นด้วยชอบเพลงพร้อมกัน ETC อย่างนี้นะคะ Boom Boom Catch ดีเจเน่งน้อยดีเจฟ้าสายหรือว่า Sun Zone ค่ะก็มาด้วยในเวทีเมนสเตจนั่นเองเวทีที่2 Loud Stageอันนี้ดีเจชั้นนำจากเชียงใหม่เลยใครเป็นคนเชียงใหม่นะอันนี้หลิงว่าไม่ไกลลองไปดูแล้วก็มี guest DJ ด้วยคือ DJ จากซีและ Super Zap DJ ค่ะ Super Zap DJ น่าจะเป็น DJ เขาเปิดร้านเสื้ออยู่สยามด้วยนะครับแล้วเขาก็นั่นแหละเขาเล่นอยู่ในตามผับนะแล้วก็เดี๋ยวไปจอยกันที่ปลายด้วยนะครับอีกเวทีนึงครับเวทีเชียงใหม่นะครับก็พบกับศิลปินทั้งหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าจากเชียงใหม่เลยนะฮะทั้งแนว Rock AlternativeBritpop นะครับหรือ Indie Rock มีหมดเลยรวมถึงเวทีเน่งน้อยคาเฟ่นะครับศิลปินจาก Warm Up Cafe แล้วก็ดีเจจากเชียงใหม่วันนี้คือมารวมฟิชชิ่งรวมยำกันในวันนี้เลยนะครับคอนเซ็ปต์คือ3ชารถบัมโคโยตี้มันดูเข้ากันไหมเนี่ย3ชารถบัมและมีโคโยตี้ด้วยนะครับและเกณฑ์พิเศษวงไทยเดินเล่นนั่นเองโอเคงานนี้นะเป็นยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยคือ เขาจะสร้างเวิร์กช็อปค่ะสร้างสรรค์สื่อเพื่อชุมชนกับน้องๆโรงเรียนปายวิทยาคารนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่มาร่วมงานนี้เงินส่วนหนึ่งก็สามารถสมทบทุนร่วมซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลปายได้อีกด้วยนะครับสนใจไปเจอได้นะครับที่งาน Jive Garden 8นะฮะหรือ Jive Garden ครั้งที่8นั่นเองนะในวันเสาร์ที่18มกราคมนี้บุระลำปายรีสอร์ทครับอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือว่าร้านวอร์มอัพคาเฟ่ก็ได้ใช่หรือว่าอินโฟเมชันได้ติดตามได้เลยข้างล่างนะ facebook.com/jivegarden ลองไปดูใครอยู่เชียงใหม่ก็สามารถไปซื้อบัตรง่ายๆที่วอร์มอัพคาเฟ่ก็ได้หรือว่าใครที่อยู่กรุงเทพก็สามารถซื้อได้ที่ทิกเก็ตเมเจอร์ใช่ไหมใช่เก็ตเมเจอร์นั่นเองมาถึงเวลาของเราแล้วดีกว่านะครับในช่วงฟีลกู๊ดนี้นะครับมาถึงคลิปแรกเลยไหมค่ะคลิปแรกนะครับเป็นเรื่องราวของคนที่เขาแบบกล้าหยิบกระโปรงมาใส่เป็นผู้ชายนะแต่ว่ากล้าหยิบกระโปรงมาใส่เป็นคลิปที่ทำจาก The Tutu Project นะครับเขาหยิบมาใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นไปชมกันโอเคคลิปอันนี้มาดูผู้ชายคนนี้ก่อนผู้ชายคนนี้เขาใส่กระโปรงแบบนี้ซึ่งเป็นกระโปรงบัลเล่ใช่ไหมซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า tutu 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 project กระโปรงบัลเล่ที่เด็กผู้หญิงเนี่ยชอบใส่มาเต้นบัลเล่นะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็หยิบขึ้นมาใส่ค่ะใน the tutu project นั่นเองโปรเจกต์เนี้ยเขาจะรวบรวมรูปถ่ายของผู้ชายคนนี้นะที่แก้ผ้าท่อนบนแล้วกระโดดโลดเต้นไปมาในกระโปรงบัลเล่สีชมพูค่ะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนี้แบบไม่ปกติหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ผู้ชายคนเนี้ยเขาทำอย่างเนี้ยเพื่อภรรยาของเขาเพื่อภรรยาพอเห็นปั๊บจะได้หัวเราะโอ๊ยเธอตลกจังเลยเธอน่ารักจังเลยแล้วทำไมต้องทำเพื่อภรรยาเพราะว่าภรรยาของเขาอ่ะเป็นโรคมะเร็งเต้านมโอ้ my god เป็นผู้ชายที่หวานแล้วก็โรแมนติกแล้วก็นิสัยดีที่สุดในโลกล่าภรรยานะครับคือตะกี้มันคือ Times Square นี่นั่นเองมาทีก็ไปตามที่ต่างๆก็ไปทั่วเลยนะครับนะฮะเรื่องราวดีๆของผู้ชายคนนี้บ๊อบแครีใช่ไหมแล้วก็ลินดาแครีนะครับก็เดินทางไปหลักที่ก็ถ่ายรูปแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็
เปิดไว้ให้สาวเขายิ้มจะได้เหมือนให้แฟนเขามีกำลังต่อสู้ต่อไปนะครับซึ่งบ๊อบเนี่ยเขากล่าวว่าผมทึ่งในพลังของลินดามากหรือในแฟนของเขานะครับเพราะว่าทึ่งในความงามแล้วก็จิตวิญญาณของเธอที่ก็แปลกดีที่มะเร็งเนื้อร้ายที่เธอต้องเจอนะครับกลับสอนให้เธอรู้ว่าแบบชีวิตจริงๆเนี่ยมันคือมันมีสิ่งดีอยู่นะ uh-huh. อะไรมีซ่อนอยู่ข้างในใช่คือตอนแรกเขาก็คิดทำอะไรของตัวเองแหละแต่ด้านมาแบบเขาก็เป็นที่โด่งดังแล้วทุกคนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีซึ่งเงินที่พอเขาทำนี่ขึ้นมาปั๊บก็สามารถไปช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งคนอื่นๆได้ด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาเริ่มทำมาตอนนี้มันก็กลายเป็น the two two project เลยคือมันไม่ใช่เรื่องของคน2คนสามีภรรยาละแต่มันใหญ่ไปแบบทั่วโลกสู่วงกว้างและเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนให้ต่อสู้โรคมะเร็งเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะพอเขาทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะสร้างความสุขให้แบบภรรยาเขายิ้มไปเรื่อยเขาทำแบบนี้อยู่10ปีแล้วผลลัพธ์ก็คือภรรยาเขาหายป่วยจากการเป็นโรคมะเร็งเต้านมโอ้ my god มันคือที่สุดของที่สุดของที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วในความพยายามจนสุดซึ้งอ่ะแล้วมิราเคิลก็ happen จริงก็เขาเรียกว่าความมหัศจรรย์นะครับก็บังเกิดขึ้นกับคนที่สู้อ่ะเพื่อไปหามันจริงๆนะครับเขาบอกว่าก็อย่างที่บอกว่าชีวิตจริงๆมันมีเรื่องราวที่มันดีอยู่ในถึงแม้จะอยู่ในมุมร้ายๆก็เถอะนะครับบางทีเราต้องเจอปัญหาบ้างนะครับที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งเดียวที่มันจะทำให้เราผ่านไปได้ก็คือการหัวเราะกับตัวเองแล้วก็หัวเราะกับคนอื่นด้วยแล้วก็บอกมันว่าช่างมันเถอะขำๆน่ะแค่นี้เองเราไม่เห็นเจ็บเลยเราไม่ตายเลยเราสตีลไลฟ์อ่ะยังมีชีวิตอยู่อ่ะนะครับใช่คือการที่บ๊อบเสนอเนี่ยคือการที่เขาบอกเราอยู่นะคะทุกคนเลยว่ามองโลกอีกมุมนึงชีวิตเราไม่ได้แย่ชีวิตเราความทุกข์เนี่ยมันก็มีความสุขอยู่ในนั้นนะแค่แบบเอ้ยลองหัวเราะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่ามองโลกให้เป็นแบบแง่ร้ายหรือว่าแง่ลบมากขนาดนั้นมีความสุขเถอะกับชีวิตของเรานั่นเองครับโดยภาพที่บ๊อบเนี่ยเขาถ่ายแต่ละรูปคือมันก็ขำจริงเอาจริงเออเราก็ขำจริงนะแล้วแต่ละที่มันไม่ใช่ฉากนะมันที่อยู่ขึ้นในโลกแล้วเขาทำแบบเนี้ยเพื่อภรรยาของเขาจริงใช่นี่ครับแล้วตลอด10ปีที่เขาถ่ายรูปแบบนี้ไว้ใช่ไหมครับเขาก็เลยมารวบรวมครับเป็นหนังสือภาพที่ชื่อว่า Ballerina Ballerina ใช่คือคนเต้นบัลเล่นะฮะ Ballerina นั่นเองซึ่งชื่อมันก็ดูแบบแนวอาร์ติสต์มากๆเลยซึ่งเขาเก่งมากๆเขาเป็นคนธรรมดาที่สร้างอะไรได้แบบนี้นะครับผมทีนี้รายได้ทั้งหมดนะครับถูกนำเข้ามูลนิธิ The Carey Foundation ด้วยนะครับก็จะได้เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับที่ทั้งคู่ได้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2012แล้วแล้วก็เหมือนส่งต่อแรงบันดาลใจนี้เป็นเมสเซจบอกคนอื่นว่าสู้เถอะนะครับอย่ายอมแพ้ยิ้มกับมันแล้วใครก็ตามอยากมีส่วนร่วมในโครงการเนี่ยคุณสามารถทำได้เลยนะเข้าไปนี้เลย www.the22project.com สามารถเข้าไปซื้อโพสการ์ดก็ได้เขาจะมีเนี่ยเป็นโพสการ์ดรูปบ๊อบเนี่ยแหละเป็นผู้ชายคนนี้แล้วก็สามารถซื้อแยกได้เป็นใบๆส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาเงินเนี่ยเข้าไปสมทบทุนกับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับพอแฟนตัวเองหายก็ช่วยเหลือคนอื่นต่ออีกนะครับสร้างมันฟาวเดชั่นขึ้นมาใช่แล้วปรบมือให้จริงครับสำหรับคนนี้ Carey Foundation ครับนะรักนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่เราสร้างให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ครับนะเห็นแก่ตัวให้น้อยลงและเห็นแก่คนอื่นให้มากขึ้นน้อยวันนี้พี่ลินทำมากต้องขอปรบมือให้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะมาร่วมสนุกกับเราครับผม2167 3193ครับช่วงหน้าซุปเปอร์เกมส์รอคุณผู้ชมอยู่นะครับให้ได้มาร่วมสนุกกันชิงของรางวัลจาก TOT เพียบเลยจะเป็นอะไรมาแจกติดตามช่วงหน้าครับ